เรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์มีศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644เตรียมน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปในกระทะไว้ก่อนคุณผู้ชมตอนที่รอให้น้ำมันร้อนคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเมนูอุด้งต้มข่าไข่เจียวกุ้งสดของเรานั้นต้องเตรียมอะไรบ้างครับเป็นไข่ไก่2ฟองเป็นไข่ไก่สดๆคุณภาพดีมากตราด็อกเตอร์เฮนเสร็จแล้วก็ใส่แครอทหั่นชิ้นเล็กๆลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยต้นหอมซอยแล้วก็พริกไทยป่นซอสปรุงรสเสร็จแล้วก็ถือชามรอไว้คุณผู้ชมเราจะไม่ทำอะไรเลยจนกว่าน้ำมันจะร้อนเพราะบางท่านไม่เข้าใจจัดการตีไข่แล้วก็วางไว้วิธีการแบบนั้นจะทำให้ไข่ไม่ฟูนะคุณผู้ชมอยากให้ไข่ฟูจะต้องถือไว้แบบนี้เพราะคนพอแตกปุ๊บยังมีอากาศอยู่แล้วไข่ยังเหนียวๆอยู่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆไข่จะฟูสวยเฉียวคุณผู้ชมเอาล่ะคนให้เข้ากันเอาล่ะพอเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จัดการใส่ลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมฟูเห็นไหมนี่แบบนี้ไข่ก็จะฟูเป็นแผ่นสวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมอยากให้ตรงกลางหนาหน่อยก็ไม่ต้องไปเจาะให้แตกแต่ถ้าอยากให้บางหน่อยก็เจาะนิดเดียวไข่ก็จะฟูออกมาเห็นไหมคุณผู้ชมด้านข้างแบบนี้หมุนๆซะเห็นไหมอุ้ยกลิ่นหอมนะแค่โคตรสวยร้อนๆเคยไปต่างประเทศนะคุณผู้ชมคิดถึงไข่เจียวมากเลยอ่ะเห็นมาเกิดรับประทานนะคุณผู้ชมนะมันฟูเชียวมีบางคนก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวตักขึ้นมันก็แฟบอ้าวก็แฟบสิมันไข่นี่คุณไม่ใช่ฟองน้ำมันจะไปอู้ตาอยู่ยงคงกระพันมันจะมีที่ไหนกันเจียวไข่แล้วมันไม่แฟบเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะหั่นไข่เจียวของเราเป็นชิ้นๆเดี๋ยวตอนนี้ขอให้มันกรอบนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมนะให้มันเหลืองๆประเดี๋ยวเวลาเรามาใส่ในต้มข่าอุด้งแล้วมันจะกลิ่นหอมชวนรับประทานชิ้นนี้เหลืองแล้วตักขึ้นมาก่อนเห็นไหมแค่นี้อุ้ยนี่ก็คุกข้าวสวยได้แล้วนะคุณผู้ชมชวนกินนะคุณผู้ชมนะปิดเตาซะตักไข่เจียวขึ้นเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมทอดไข่เจียวขอบกระทะก็ไม่ไหม้เลยเห็นไหมเราใช้กระทะสแตนเลสไวทัลักเป็นกระทะจีนด้ามไม้สักคุณผู้ชมใช้สะดวกเถอะเอาล่ะเราก็เตรียมอุ้ยตายหม้อนี้ก็ดูเก๋ไก๋นะคุณผู้ชมนะไวทัลักชุดนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปเลือกซื้อของดีๆเก็บไว้ประจำครัวนะเวลาทำอะไรนะมันดูสะดวกและหนุกหนานไปหมดเลยที่กำลังเปิดอยู่นี่ปิดไปอย่างดีเลยคุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทอดเปลือกแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงหอมเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้ๆนะครับคุณผู้ชมเราใส่ลงไปสักครึ่งขวดก่อนเสร็จแล้วเราก็จุดเตาไฟก็ไม่ต้องแรงมากเพราะว่าหม้อแบบนี้
มันกระจายความร้อนดีคุณผู้ชมปิดฝาซะทีนี้คุณผู้ชมก็มาทางนี้เราก็มาดูไข่เจียวที่เราเตรียมไว้จากการช้อนขึ้นมาซะเสร็จแล้วก็หั่นน้ำกะทิว่าฉันจะเดือดเลยก็ไม่เป็นไรใส่เข้าไปเถอะคุณผู้ชมเราจะต้องการต้มไข่ตรงนี้ที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยที่มีกลิ่นน้ำหอมกับน้ำกะทิน้ำแกงออกมามันจะได้แบบหอมไข่เจียวแล้วก็ปิดฝาไว้รอสักครู่เขียงเราก็เก็บซะไปล้างได้กลิ่นนิดๆแง้มดูน่าเห็นไหมเริ่มจะเดือดแล้วคุณผู้ชมพอทันทีที่เริ่มจะเดือดเราก็ต้องเตรียมซองนี้คุณผู้ชมเครื่องต้มข่าตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมครับซื้อติดบ้านไว้นะอยากจะต้มข่าเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีเลยคุณผู้ชมจัดการตักเครื่องต้มข่าใส่ลงไปในหม้อ1ซองก็ได้หม้อบะเลอบะล่าเลยคุณผู้ชมระวังนะประเดี๋ยวจะล้นเราก็หรี่ไฟนิดนึงพอใส่เครื่องต้มข่าลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปคนให้เครื่องต้มข่าเนี่ยละลายสีออกเหลืองอ่อนๆนิดๆและกลิ่นนะแบบข้าขอนะคุณผู้ชมเมื่อกี้หนูสวนบุกพอแตกกระหน่ำลงไปต้มไปหน่อยเราเป็นคนชอบแบบพริกขี้หนูเนี่ยแตกๆในหม้อแบบนี้แล้วกลิ่นแบบเยาว์ยวนมากคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดอีกทีนึงเราจะใส่กุ้งแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ต้องรอให้น้ำเดือดๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเหม็นคาวนะคุณผู้ชมเอาละเดือดแล้วนะคุณผู้ชมเราใส่กุ้งสดลงไปเลยเห็นไหมพอใส่กุ้งลงไปเสร็จก็ตามด้วยเส้นอุด้งที่เราลวกไว้ใส่ลงไปในหม้อนี้เลยคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วดูสิมันเลิศนะรับรองได้เลยเนี่ยเป็นชามเดียวที่สุนทรีมากโอ้น่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยเปิดร้านขายได้สบายมากเลยอุด้งต้มข่ากุ้งสดใส่ไข่เจียวนะคะชอบเค็มนิดนึงก็น้ำปลาน้อยหนึ่งถ้าไม่ชอบในซองนี้พวกก็มาพอดีบีบมะนาวใส่ได้เติมพริกได้แล้วแต่คุณผู้ชมสำหรับเราวันนี้ขออนุญาตเพิ่มน้ำพริกเผาลงไปหน่อยหนึ่งก็ต้องการสีสันให้มันดูแดงๆเจิดจรัสนี่น้ำมันน้ำพริกก็ไม่ทิ้งนะเสียดายเอากะทิไปล้างในถ้วยใส่ไปเสร็จก็จัดการให้น้ำพริกเผาเนี่ยเข้ากันโอ้คุณผู้ชมพูดได้ประโยคเดียวนี่นะเอาอาหารฝรั่งแพงๆหรูๆตับห่านตับช้างอุ๊ยฉันไม่กินหรอกคุณผู้ชมฉันขอแบบนี้ต้มยำถ้วยเดียวรู้เรื่องไปเลยคุณผู้ชมชมรายการเสร็จปุ๊บก็นี่ตอนนี้ก็รอบเย็นๆอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมจัดไปเลยเย็นนี้รู้เรื่องกันไปเลยนะน่าทานรอเดือดอีกสักแป๊บนึงปิดฝาก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ยังอ่ะคุณผู้ชมไม่นับล่ะ10แล้วนะนี่โอ้ตายพอดีเลยอ่ะรีบเลยคุณผู้ชมขออนุญาตเสิร์ฟทั้งหม้อนี้เลยไม่แบ่งจะกินคนเดียวผักชีเตรียมมาพริกขี้หนูแห้งเอาคุณผู้ชมเตรียมเลยนะเอาเตรียมนะคะคุณผู้ชมคะเต็มชามเลยคุณผู้ชมโอ้ยต้องรับประทานแบบนี้ถึงจะสะใจใส่หน่อยผักชีพวกนี้เวลาคลุกๆลงไปแล้วกลิ่นมันหอมพริกหนูแห้งอุ้ยไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยแล้วใส่ไปเถอะช้อนซ่อมอยู่ไหนเร็วๆคุณผู้ชมมาเร็วๆเข้าแล้วกำลังร้อนปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับสายตาโดยตรงโดยที่อาการเริ่มแรกของตาเองที่เกิดขึ้นเลยก็คือมันเริ่มแห้ง